ผมจะให้รางวัลคุณผมจะบอกเลยว่าฟังดีๆพวกคุณจดวันนี้คุณได้แพงมากเลยนะแทบจะไม่มีใครชัดแบบนี้ในประเทศไทยไม่มีนะเอามาแพ็กเกจสอนให้คุณเลยมี3ข้อแม้2ข้อแรกเป็นของจิมโรนอันที่3เป็นของผมจิมโรนบอกว่าทำตอนไอเดียมาข้อ2คืออารมณ์มีจริงๆเขาใช้คำว่า when the idea strikes and the emotions are high เวลาคุณทำตอนไอเดียมาอารมณ์มีมันง่ายทำไมผมมึงบอกว่าผมเป็นคนขี้เกียจเพราะว่ากูไม่ชอบทำอะไรเหนื่อยๆแปลว่ากูต้องทำตอนที่มันกำลังโฟลว์ตอนที่มันกำลังง่ายจะเดโมให้ดูว่าทำไงพวกคุณนะข้อนี้เป็นข้อเล็กๆที่คุณเปลี่ยนนิสัยแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตเลยคนไม่ทำแบบนี้คนที่คุณเห็นไม่ทำแบบนี้นะผมบอกได้เลยคุณไปเจอคนไหนแล้วเขาทำก็ทำผิดๆอีกต้องทำทันทีหมายความว่าอะไรกูเปิดร้านแม่งเลยเขาคิดเหมือนกับว่าต้องทำใหญ่ๆไม่ใช่นุ้ยเพราะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเวลาไอเดียมาเช่นใหม่ได้ไอเดียมาอยากผมไปใช่ไหมตอนแรกสมอง10ล้านถ้าเกิดคนเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวไปทำภาพใช่มันเหมือนคุณเทรนสมองตัวเองว่าไม่ให้ฆ่าไอเดียตัวเองผมบอกได้เลยนะทุกคนลูกศิษย์ของผมที่มันปังเร็วทุกคนเนี่ยลงมือทำทุกคนเลยไอเดียมาคือไอเดียมาให้ไอเดียมาไอเดียไม่รู้มาจากใครอ่ะเฮ้ยได้ไอเดียแล้วเราชอบเป็นไอเดียที่ดีว่ะอารมณ์มีแล้วก็อันที่3คือทำเลยนี่มันหมายความว่าอะไรผมไม่ได้หมายความว่ามันต้องแบบว่าเพอร์เฟคตั้งแต่แรกคนเข้าใจผิดคำนี้สมมติว่าได้ไอเดียว่าเออกูอยากได้หุ่นแบบนี้มากเลยเริ่มเดินก่อนก็ได้อะเดินอะตั้งวินัยมันสำคัญคือวินัยสำคัญคือวินัยสัญญากับตัวเองอะเดิน 8,900 หรือ 19,000 ต่อวัน 19,000 นับง่ายๆเอาแค่นี้จบแค่นี้สร้างวินัยตัวเองทำทันทีทีละนิดสร้างวินัยตัวเองแล้วมันจะเริ่มใหญ่ขึ้น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 แล้วมาอีกทีนึงก็จะโหทำทันทีหมายความว่าอย่างนี้คือค่อยๆหยอดลงไปหยอดแล้วแต่มีข้อ4ที่ผมจะให้คืออันนี้มาจากโทนี่โรบินส์อย่าลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้เริ่มทำอะไรบางอย่างตอนไอเดียมาอารมณ์มีแล้วมึงอย่าลุกเชียวนะจนมึงทำอะไรนิดๆเช่นถ้าบอกว่ากูอยากได้ลูกค้าคนนี้ยกมือหาเบอร์ลูกค้าก่อนเลยระหว่างก่อนมึงลุกนั่นคือ1สเต็ปแล้วยังไม่ต้องคอมพลีทยังไม่ต้องสมบูรณ์หมายถึงว่าเออน่าจะยังไม่สะดวกที่จะโทรหาเขาไม่เป็นไร1สเต็ปพอคุณเริ่ม1สเต็ปปั๊บแล้วคราวนี้สเต็ปต่อไปไม่ต้องมาคุณจะหยุดมันไม่ได้มันหยุดยากแล้วมันโมเมนตัมมันเริ่มไปละแต่นี่นะจิมโรนสอนแพงมากจิมโรนบอกว่านี่คือแต่ถ้าคุณรอปั๊บมันคือกฎ the law of diminishing intentกฎแห่งความตั้งใจที่ถดถอยยิ่งคุณรอความตั้งใจก็จะน้อยลงน้อยลงรอไปอีก1วันน้อยลง2วันน้อยลงสุดท้ายไม่ทำแล้วแล้วพอจะทำอีกทีมันใช้แรงเยอะมากมันจะกลายเป็นเรื่องเหนื่อยละมันจะไปเรื่องพยายามละมันจะกลายเป็นเพราะมึงปล่อยให้อารมณ์มึงหายไปทำที่ง่ายสุดตอนที่อารมณ์มึงมาแล้วคนพวกนั้นจะมี weak will มีพลังใจที่อ่อนแอเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะเขาตอนที่พลังไม่มาเขาไม่ปึ้งแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆพอพลังมาเขาลงมือทำปั๊บคราวนี้มันเป็นหมุนละพลังแม่งเริ่มเยอะขึ้นเพราะเขาเห็นผลไงเพราะบางทีคุณรู้ไหมว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าคุณผมตั้งเป้าแค่เล็กๆเช่นกระโดดแทมเบอรีน10 นาทีทุกวันพอเราได้ทำแค่วันแรก10 นาทีเฮ้ยรู้สึกชนะเว้ยคราวนี้ power มาเพิ่มพลังมาเพิ่มพลังใจมาเพิ่มต่อวันต่อไปอยากทำเพิ่มคราวนี้อยากทำเพิ่มกูจะทำเลยแล้วก็มันก็ทำพอทำทุกวันกลายเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยกูสบายนิสัยดูแลกูถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจคุณต้องสร้างนิสัยให้นิสัยมันดูแลคุณจะได้ขี้เกียจได้